สวัสดีค่ะคลิปนี้ปอยก็จะมาแชร์วิธีการถอดเคส AirPods ในแบบของปอยให้ดูกันนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ปอยเคยทำคลิปรีวิวเคส AirPods แบบต่างๆเอาไว้แล้วก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ปอยแนะนำวิธีการถอดเคส AirPods ให้หน่อยเพราะว่าเคส AirPods เนี่ยค่อนข้างจะถอดลำบากนะคะวันนี้ปอยก็จะมาทำให้ดูค่ะอุปกรณ์ที่ปอยใช้ก็คือคอตตอนบัดธรรมดาแบบนี้นะคะที่ปอยเลือกใช้คอตตอนบัดก็เพราะว่าตรงปลายมันจะเป็นแบบนุ่มๆไม่ทำร้าย AirPods ของเราค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นกระเป๋า AirPods ที่ปอยเพิ่งจะซื้อมาลองใช้นะคะเป็นผ้านุ่มๆค่ะใส่ AirPods ได้พอดีเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะด้านในก็จะบุเป็นฟองน้ำบางๆนุ่มๆนะคะทีนี้ปอยจะเริ่มจากเคสซิลิโคนแบบบางอันนี้ก่อนนะคะใส่เข้าไปนะคะวิธีการถอดเนี่ยปอยก็จะเริ่มจากถอดตรงฝาก่อนนะคะตรงฝาก็จะถอดไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะส่วนตรงตัวบอดี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะถอดยากนะคะปอยก็จะใช้วิธีเอาคอตตอนบัดเนี่ยดันจากที่ชาร์จตรงท้ายนะคะดันขึ้นมาค่ะนี่ค่ะดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะถอดง่ายเลยค่ะเท่านี้เองนะคะต่อมาปอยก็จะลองกับเคสที่เป็นตัวการ์ตูนแบบนี้นะคะเคสแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะถอดยากค่ะนี่ค่ะเวลาถอดเนี่ยปอยก็จะเริ่มจากตัวฝาก่อนเหมือนกันนะคะฝาก็จะถอดไม่ยากเท่าไหร่ค่ะจากนั้นตรงตัวบอดี้ก็จะใช้คอตตอนบัดดันขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะพอดันขึ้นมาแล้วก็จะดึงออกมาได้ง่ายเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือเทคนิคการถอดเคส AirPods ในแบบของปอยค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ